ต้องยอมรับว่าคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากนะครับมากกว่าในคดีอื่นๆนะครับแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรนะครับที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยศาลต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยได้แก้ข้อกล่าวหานะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็มีเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยได้เสนอทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถ้าไม่เปิดให้มีการไต่สวนคือเรื่องนี้เนี่ยอยู่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าเมื่อไหร่ที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วศาลมีสิทธิ์ที่จะยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้เป็นหน้าที่ของผู้ร้องที่ก็คงต้องต่อสู้นะครับให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงให้มากที่สุดผมคิดว่าบทเรียนที่สำคัญน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจมากกว่าว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองใดอย่างใดสำหรับอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับความคาดหวังสำหรับนะครับการยุบพรรคการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังตอนนี้อยู่ในขั้นเราต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก่อนนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่ก็ต้องสู้อย่างเต็มที่นะครับคือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกลับคำวินิจฉัยนะครับคำวินิจฉัยครั้งที่แล้วเป็นกรณีที่วินิจฉัยสั่งการให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่านะครับเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองแต่การวินิจฉัยให้ยุบพรรคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง